สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตกตื่นทั้งรายการกันชัยตกใจดร.หมวยนั่งอ่านข่าวระคายคอตรวจกลางรายการตรวจเจอขึ้น2ขีดผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนุ่มกันชัยกล่าวขณะดำเนินรายการทิ้งวันทันเหตุการณ์ในช่วง2ของรายการโดยปรากฏว่าหมวยอริสราได้หายไปไม่ได้นั่งข้างๆว่ามีเหตุต้องแจ้งขณะทำรายการทิ้งวันทันเหตุการณ์อยู่คุณหมวยมีอาการระคายคอตอนพักเบรกได้ไปเช็ค ADK ปรากฏขึ้น2ขีดตอนนี้คุณหมวยติดโควิด-19 ผมต้องดำเนินรายการคนเดียวเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยผมก็ตกใจเหมือนกันรอรุ้นอีก2วันผมจะติดหรือเปล่าเราก็ทำตามมาตรการมีฉากกั้นมีระยะห่างพนักงานตากล้องทุกคนใส่หน้ากากทั้งหมดพิธีกรผมกับคุณหมวยถอดหน้ากากได้กันชัยยังกล่าวอีกว่าขอเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนเปิดรายการมาผมทั้งอ่านข่าวกับคุณหมวยวันนี้ดร.หมวยบอกผมวันนี้พี่หนุ่มอาจจะต้องช่วยหมวยถ้าบางข่าวหมวยไอหรืออะไรพี่หนุ่มอ่านนะหมวยรู้สึกคันคอระคายคอเมื่อเช้าหมวยตรวจแล้วไม่เจอไม่ติดแต่อาจจะเกิดจากหมวยตากฝนหรือติดจากลูกมาก็ได้เพราะลูกเป็นหวัดผมแนะนำถ้าคันคอลองเอาไม้ที่ตรวจไปกว้านในคอถ้าคันคอระคายคอส่วนใหญ่เป็นอาการนำของโควิดโอไมครอนพักเบรกให้หมวยกว้านคอลึกๆทีมงานวิ่งหน้าตื่นมาบอกพี่หมวยขึ้น2ขีดติดโควิด-19 คุณหมวยต้องพักอ่านข่าวรอ3วันข้างหน้าผมจะเป็นยังไงทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังดร.หมวยตรวจพบติดโควิด-19 ได้ไปเข้ารับการรักษาจากนั้นตาลประวินน้ำไม้ได้มาทำหน้าที่แทนดร.หมวยอริสราช่วงท้ายรายการด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ